านิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่6ทับ2557ณอาคารรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2557นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นประธานการประชุมได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการรับทราบสรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิตกรุงเทพมหานครในห้วงวันที่1ถึง10สิงหาคม2556จากนั้นได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3หรือแอมโรซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอโดยนายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงโดยก่อนการลงมติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีสมาชิกอภิปรายเรื่องดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างข้อตกลงดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรก็ตามสมาชิกยังแสดงความห่วงใยในหลายประเด็นอาทินายวัลลบตังคณานุรักษ์ที่เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศบางส่วนเพื่อให้รับกับข้อตกลงแอมโรนายสมชายแสวงการได้เสริมในเรื่องการตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของแอมโรโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประชาคมต่างๆในอาเซียนนายตวงอันทชัยที่ได้แสดงความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเอกสิทธิ์การคุ้มครองเช่นด้านกฎหมายที่ออกตามร่างข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ประเทศไทยเปิดเผยต่อแอมโรรวมถึงประเด็นเรื่องเงินสมทบที่ประเทศไทยต้องจ่ายให้กับแอมโรในฐานะสมาชิกซึ่งไทยจะต้องพิจารณากฎหมายเพื่อคุ้มครองไม่ให้ประเทศได้รับผลกระทบทั้งนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างความตกลงด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ176เสียงงดออกเสียง4เสียงจากจำนวนสมาชิกที่ร่วมประชุมทั้งหมด180คนโดยที่ประชุมใช้เวลาอภิปรายประมาณ1ชั่วโมงสำหรับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3หรือแอมโรเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นตามข้อตกลงกลุ่มประเทศอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีลักษณะดำเนินการคล้ายกับ IMFหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านเศรษฐกิจและการเงินนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาชี้แจงได้แก่รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์5เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงานมูลค่า 2,000 บาทซึ่งหน่วยรับตรวจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปีพ.ศ. 2555รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552รายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555